สวัสดีครับเที่ยวแบบโก้ชาแนลครับชาแนลสไตล์บ้านๆนะครับวันนี้นะครับเราไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะครับเราอยู่ที่บ้านสวนนะครับชัยศรีฟาร์มนะครับก็อยู่กับเจ้ากระปุกกระปอมกระป๋องนะครับนี่นะฮะน้องหมาเพิ่งเกิดใหม่นะครับเฝ้าบ้านสวนอีกแล้วนะครับโอ้โหช่วงนี้ก็อากาศหนาวแล้วนะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเย็นนี่ก็เป็นดอกทองอุไรนะครับบานช่วงออกพรรษาแล้วนะครับฮะโอ้โหนี่ก็เป็นดอกทองอุไรนะครับนี่นะครับบานสวยเลยนะครับสีเหลืองสวยเลยนะฮะนี่นะครับบานต้อนรับลมหนาวนะครับนี่ครับลมหนาวมาก็ดอกทองอุไรนี่ก็จะบานต้อนรับเลยนะครับปีที่แล้วก็เหมือนกันนะครับนี่ครับบานสีเหลืองสวยเลยนะครับนะวันนี้นะครับเราจะมาทำการเพาะชำกิ่งพริกไทยนะครับเราจะมาเพาะชำกิ่งต้นพริกไทยนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาเลือกเลยนะฮะเลือกกิ่งที่เราจะเอามาเพาะชำกันนะครับต้นพริกไทยอ่อนนี่นะฮะนี่ครับเราก็จะมาเลือกดูนะครับที่ที่มันมีตาที่มันรากมันออกนี่นะครับนี่นะฮะอันนี้ใช้ได้นะครับใช้ได้หมดเลยนะครับนี่นะฮะที่มันรากมันออกตรงที่ตามันนะครับครับเดี๋ยวเรามาลงมือตัดกิ่งกันนะครับก็เลือกดูนะครับสัก10กิ่งนะครับกิ่งต้นพริกไทยนะครับเลือกที่มันที่มีรากติดนะฮะลองมาทำดูกันนะฮะตัดก็ความยาวก็ประมาณคืบหนึ่งคืบกว่าๆก็ได้นะครับกะเอานะฮะนี่นะฮะครับโอ้อันนี้นี่สวยเลยนะครับนี่นะฮะนี่ครับยอดหนุ่มๆ นี่โอเคใช้ได้เลยครับเยี่ยมเลยนะฮะนี่ครับนี่ครับกำลังเลื้อยกำลังสมบูรณ์นะฮะนี่นะฮะโอ้โหนี่ฮะนี่ก็ได้2กิ่งแล้วนะฮะเนี่ยครับนี่ครับนี่ก็โอเคเลยนะฮะครับแบบนี้ก็โอเคเลยนะครับที่มีรากยาวๆแบบนี้ก็ใช้ได้เลยนะฮะกำลังแข็งแรงเลยนะครับนะฮะแล้วก็ตัดเอาสัก
สองป้องนะครับความยาวก็ประมาณคืบกว่าๆนะฮะนี่ครับนี่ใช้ได้เลยนะฮะนะฮะก็เหลือใบไว้สัก1ใบนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะฮะนี่ใช้ได้นะครับก็เลือกดูนะครับนี่ฮะกระปุกครับกระปุกก็มาช่วยโอเคนะครับเราก็ได้กิ่งพริกไทยอ่อนแล้วนะครับยายาฮะตอนนี้เราก็ได้กิ่งพริกไทยอ่อนประมาณ10กิ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาปักชำลงดินกันเลยนะครับนี่นะครับยอดที่ใช้ได้นะฮะอันนี้เป็นต้นที่เป็นนะครับนี่นะฮะทดลองปักชำไว้เมื่อ3เดือนที่แล้วนะครับนี่นะฮะเป็นแล้วนะครับต้นนี้นะฮะ1ต้นนะครับนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาเตรียมดินใส่ถุงดำกันนะครับนะฮะนี่ครับพอดีเรามีถุงดำที่มันเหลือๆว่างๆอยู่นะครับเราก็ใช้ถุงดำเก่าเนี่ยนะครับนำมาปลูกได้นะครับนำมาเพาะชำได้นะครับนี่นะครับเราก็พรวนดินรดน้ำให้มันชุ่มก่อนนะฮะนี่นะครับเราก็มาปักชำกันนะฮะเจ้ากระป๋อมมันเห่าอะไรไม่รู้ฮะฮะตอนนี้เราก็พรวนดินรดน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาปักชำกันเลยนะฮะนี่ฮะก็เหลือใบสักนี่ครับนี่ยอดสวยเลยนะฮะนี่ครับแล้วก็ปักลงไปเลยนะครับขุดเป็นหลุมแล้วก็ปลูกลงไปเลยครับนี่ฮะได้1กล้าแล้วนะฮะอันนี้นะครับสวยเลยนะครับอันนี้มี3ใบนะครับนี่ฮะปักลงไปเลยนะครับนะฮะนี่นะครับตัวนี้มี2ใบก็ปักลงไปนะครับนี่ครับมาดูใกล้ๆกันนะฮะนี่ฮะปักลงไปให้แน่นๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมารดน้ำทีหลังนะครับนี่นะฮะดูใกล้ๆกันเลยนะครับนี่ฮะ
นี่ครับมันมีรากแล้วนะฮะมันมีรากไว้เลื้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นง่ายเลยนะฮะนี่ครับก็ปักลงไปเหมือนเดิมครับกดดินให้แน่นๆนะฮะอันนี้มีรากนะฮะรากยาวเฟื้อยเลยนะครับอันนี้เป็นง่ายเลยนะครับนี่นะฮะก็ปักลงไปเลยนะฮะรากยาวเฟื้อยเลยนะครับนะฮะก็เราเตรียมถุงดำมาประมาณสัก5ถุงก่อนนะครับเราจะมาลองทำให้ดูนะครับผมครับตอนนี้เราก็นำต้นกล้าพริกไทยอ่อนพริกไทยเนี่ยนะครับย้ายมายังที่เราสามารถรดน้ำได้ทั่วถึงแล้วก็มีแสงแดดส่องถึงนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับต่อประมาณ5กล้าก่อนนะครับ5ต้นกล้าก่อนนะครับนี่ครับย้ายมาแล้วแล้วก็รดน้ำเลยนะฮะรดน้ำให้ชุ่มเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับต้นกล้าพริกไทยอ่อนนะฮะเพราะชำต้นกล้าพริกไทยอ่อนนะฮะนี่นะฮะก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ